สวัสดีค่ะวันนี้ยายเหลียจะพามาทำข้าวจีไข่ลดลาบนะคะยายเอียดก็ใช้ไข่3ฟองนะคะพี่น้องตีให้ละเอียดเลยให้แตกนะคะแล้วก็เติมข้าวคั่วพริกป่นลงไปแล้วก็น้ำปลาแป้งนัวตามใจเราเลยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าตีให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันเลยนะคะต่อไปแล้วก็จะมาใส่ผักรวมต่างๆรสชาติของลาบนะคะลาบไข่นะคะพี่น้องเนาะข้าวจีที่เป็นข้าวจีลาบรสลาบนะคะมาต่อไปเราก็จะใช้ข้าวเหนียวนะคะที่เรากินไม่หมดนะคะใส่ลงไปนะคะคลุกเคล้ากับเครื่องที่เราตีไว้แล้วนะคะแล้วก็หมักไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะพี่น้องนะคะก็บี้บี้บี้ให้เข้ากันนะคะให้เท่ากับไข่เลยนะคะให้เต็มเลยนะคะเขาก็เราก็จะทิ้งไว้5นาทีให้เขาอิ่มตัวนะคะพี่น้องนะคะเขาก็จะบี้บี้ไปแบบนี้แหละนะคะคลุกเคล้าคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะเนี่ยหอมมากเลยหอมข้าวคั่วนะคะหอมข้าวคั่วหอมพริกป่นนะคะเนี่ยก็จะเป็นรสชาติของลาบนะคะเนี่ยไม่ต้องใช้เนื้อหมูเลยนะคะเราจะกินไข่นะคะวันนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ผักที่เหลือนะคะผักหอมที่เราหั่นเหลือนะคะใส่ลงไปจะได้มีกลิ่นอายของความเป็นลาบเนาะนะคะเราก็จะคลุกเคล้าอีกรอบนะคะคลุกเคล้าแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีนะคะหมักไว้5นาทีแล้วก็จะมาทำการหยอดลงในพิมพ์นั่นก็คือกระทะหลุมของเรานะคะนี่นะคะเราก็จะมาตักใส่ให้เต็มเลยนะคะจะได้รูปทรงสวยงามอร่อยแล้วก็น่ากินที่สุดนะคะนี่นะคะปรับเอาหน้าตาแบบไหนก็ทำเอานะคะนี่นะคะสุกแล้วนะคะพลิกซ้ายพลิกขวากับหน้ากับหลังก็สุกแล้วนะคะเราก็จะมาทำการกลับข้างนะคะอุ้ยหอมมากเลยนะคะตอนนี้หอมฉุยหอมฉุยค่ะนะคะสีสวยมากข้าวไม่แข็งนะคะพี่น้องนะคะข้าวนี้จะนิ่มนะคะละเอียดใช้ข้าวเคี่ยวงูนะคะนิ่มมากสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวจีไข่รสราบของเรานะคะพี่น้องปรังปรายนะคะเสร็จแล้วสวยงามและอร่อยมากมากนี่พี่น้องข้าวจีไข่รสลาบนะคะแซ่บนะคะปรุงเองตามใจชอบเราเลยนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงเอานะคะโอ้โหโอ้โหน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะมากินมาชิมกันค่ะข้าวจีไข่รสลาบแซ่บนัวแน่นอนอร่อยกันค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะคะเซฟๆแล้วพี่น้องเซฟๆมาค่ะมาชิมทำได้ต้องกินได้ด้วยนะคะอร่อยนะคะนี่พี่น้องรสลาบพี่น้องรสลาบแซ่บๆรสลาบแซ่บๆเนี่ยทำโดยกระทะหลุมนะคะเรามีกระทะหลุมนะคะพี่น้องเข้ากับเฮ็ดใช้กระทะหลุมนะคะแป๊บเดียวนะคะได้กินแล้วนะคะอร่อยมากขอบอกเลยนะคะว่าแซ่บแน่นอนแซ่บแน่นอนมากินมาชิมกันค่ะ